สวัสดีครับพี่บูมกับคุณสุดเล็กสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เล่ารูปเกมให้ฟังหน่อยครับช่วงต้นๆเป็นยังไงบ้างพี่ผมนะครับผมครับก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะครับว่าคิดว่า1 2 3เนี่ยเป็นแดนอันตรายสำหรับมวยหมัดนะแต่ว่าคิดผิดเพราะว่าอันตรายยันยก5เลยนะครับก็โอ้วันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่หนักอย่างที่คิดไว้คือคิดไว้ว่างานหนักแน่นะครับแต่ว่าก็หนักจริงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าด้วยอายุด้วยนะครับทางด้านคุณสุดเล็กเนี่ยประมาณ18ส่วนคุณมาดอยเขาก็อาจจะอายุเยอะแล้วนะครับก็อายุอาจจะมากกว่านี้ครับก็เลยแบบว่าเรื่องร่างกายเนี่ยก็อาจจะเป็นรองความสดเป็นรองเรานะครับก็เราก็ใช้ตรงนี้ผ่านมาได้ครับหมดยกแรกคะแนนเป็นรองพี่ตอนนั้นแก้เกมอะไรให้น้องครับก็บอกว่ายกที่2ไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดแบบว่าพลาดท่าเขาอีกก็จะเหนื่อยหนักครับผมแต่ก็ดีใจครับที่ว่ายก2เนี่ยกรรมการออกคะแนนให้เราตีเสมอครับก็รู้สึกโล่งไปนิดนึงแล้วยกที่3เป็นยังไงบ้างยก3นี่เราได้ค่อนข้างชัดแล้วก็คือว่าจังหวะเตะจังหวะอะไรอย่างเงี้ยลูกเหลี่ยมลูกอะไรชัดเจนกว่านะครับพอหมด3ยกเป็นต่อก็คิดว่ายังไงเนี่ย4ยกอย่างน้อยๆเนี่ย4ยกได้ชิงดำแล้วก็ดียังใจชื้นอยู่ตรงนี้แล้วแต่ว่าพอยกที่4เนี่ยโอ้ดีใจมากครับก็ดีใจประมาณนั้นแหละ 80% แต่ก็ยังเสียวอยู่ครับลุ้นมากครับเพราะว่ามันเราหวังมากครับหวังไว้มากเกินคาดไหมครับพี่วันนี้ก็ไม่เกินคาดเพราะว่าคิดว่าเขาทำได้ครับเชื่อมั่นในตัวเขาอะไรในตัวกุมารดอยที่ทำให้คุณรู้สึกหนักใจมากครับผมทำคุณเล็กก็ได้ทั้งคู่ครับทั้งคู่ก็น่าจะเป็นหมัดเลยครับหมัดแล้วก็ลูกหนักอย่างเงี้ยครับหมัดกับลูกหนักเราคิดว่าเขาเสียวครับกระดูกมวยอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าเราโดนแล้วเราจะอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องก็ยืนระยะได้ครับผมครับหรือตอบเหมือนพี่บูมครับโอเคหมัดนั่นแหละครับหมัดตลอดเกมตลอดเกมตลอดเกมที่เราชกอยู่เนี่ยมีโดนจังๆโดนครับกี่ครั้งห้าหกครั้งอยู่ครับยกแรกประมาณ2ครั้งแล้วก็ยก3ครับแล้วก็ยกสุดท้ายอันนี้เมาไม่จริงครับมันจำได้ แล้วมาส่งผลยังไงครับห้าหกบัตรยังไงครับมันก็ต้องระวังผมก็คิดว่าผมระวังดีแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้มาไงคือต่อยติดโดนจระเข้บาดหางโอ้มึนต่อยติดแขนนี่ก็เซ ใช่ครับต่อยติดแขนเห็นแล้วครับสวยแบบนี้ผมก็มึนเหมือนกันสวยพูดใช่ถากถากครับเห็นบอกว่าไฟที่ต่อยมาเนี่ย4ปี40ไฟท์ยังไม่เคยแพ้เลยครับย้อนกลับไปครับที่เราแพ้เนี่ยล่าสุดนี้นานคนนักชกไหนที่เราแพ้ตั้งแต่แพ้คิวทองนุ้ยสี่มุมเมืองครับตั้งแต่ม.1ครับโอ้แล้วตอนนี้ม.ไหนแล้วจบม.6แล้วครับโอ้โหประมาณ5ปี5ปี5ปีไม่ได้ใคร40ไฟท์แต่ก็มาแก้มือเอาชนะใช่ครับชนะไฟท์ที่29นะครับตอนนี้เป้าหมายต่อไปคือรางวัลอะไรครับอยากได้ยอดมวยครับก็ปีนี้ก็จะขอก็อยากจะต่อยทีๆหน่อยนะเพราะปีที่แล้วก็อาจจะต่อยเขาว่าต่อยน้อยไปแล้วก็เลยไม่ได้ยอดมวยนะแต่ว่าก็ปีนี้ก็หวังว่าจะได้ต่อยบ่อยๆมากขึ้นนะครับเราก็เรียนจบม.6แล้วด้วยก็ไม่น่ามีอะไรให้ห่วงมากครับอันนี้ถามหน่อยครับในฐานะที่ชนะมาไฟนี้เป็นไฟที่40นะถ้าคู่ต่อสู้ของเราหรือแม้กระทั่งจะเป็นกุมารดอยเองก็ตามจะทำยังไงดีถึงจะสามารถเอาชนะขุนศึกเล็กได้ครับผมครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าผมก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับก็ใครจะผ่านผมก็ยากหน่อยครับตอนนี้ประเมินตัวเองคิดว่าจุดอ่อนยังมีอะไรอยู่ครับก็ระบบป้องกันตัวครับใช่แค่นั้นอย่างไฟนี้ถ้าเปรียบเทียบกับไฟที่เราคิดว่าดีที่สุดในชีวิตเนี่ยไฟนี้ได้สักกี่คะแนนดีอ๋อ10เลยครับแสดงว่านี่เป็นไฟหนึ่งในไฟที่ดีที่สุดในชีวิตของเราใช่ครับแล้วก็ไฟรองจากพี่กุมารน้อยก็พี่ปังตอครับอันนี้ดีกับการลดน้ำหนักถ้าเวทที่มันมินิมัมสุดของเราอ่ะประมาณเท่าไหร่ครับเล็กสุดเล็กสุดแบบต่ำสุดแบบน้อยสุด17ครับ117แล้วถ้าเกิดต่อยสูงสุดอ่ะแม็กซิมัมของเราอ่ะ18ครับ118ถ้าลดเยอะก็อาวุธเบาครับเขาก็ลดเยอะก็จะใช่ครับเขาก็เป็นค่อนข้างจะแบบว่าแล้วก็ต้องพูดตามตรงเขาก็น้องเขาก็ต้องหวงสถิตินะครับนะครับในส่วนนั้นก็คือว่าเขาทำมา 4-5 ปีเนี้ยก็จะได้ประมาณ17 18เนี้ยจะให้เป็นแบบว่า19หรือว่าลดมา16อะไรเงี้ยมันก็จะ
มันจะเป็นเขาก็จะกลัวเสียตรงนั้นไปเขาก็เลยแบบว่าซักสองน้ำหนักกำลังดีอะไรประมาณนี้ครับผมเข้าใจครับว่าเรื่องสถิติเป็นเรื่องสำคัญแต่ในขณะเดียวกันคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมหรือคู่ควรคู่บารมีกับเรามันก็ควรจะต้องมีนะครับแต่บางครั้งคู่ต่อสู้เหล่านี้มันจะไม่ได้อยู่ในเวทเดียวกับเราพอเราดันปราบหมดแล้วเกิดมันปราบไหมอันนี้ผมถามก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติเจอกันในอากาศในน้ำหนักที่มันเป็นไปได้ครับก็คือ117ประมาณเท่าไหร่ครับก็ต่ำสุดก็117ครับไม่รู้ว่าน้องนาฬิกาเขาทำได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็สัก117หรือว่ามันก็ต้องใช้เวลานะครับผมก็ถ้าสมมติว่าจะบีบน้องจนเกินไปเนี่ยคือเราก็ต้องเข้าใจผมก็เข้าใจเด็กคือผมไม่เคยบอกว่าไฟนี้ชกน้ำหนักนี้นะผมก็จะถามเขาก่อนว่าได้เท่าไหร่แต่ว่าแต่เราไม่ได้ว่าตามใจจนเกินไปคือว่าแต่ถ้าอย่างกุมารดองเงี้ยผมก็เป็นคนตัดสินใจครับให้เขาต่อยถึงเวลาแล้วอะไรเงี้ยครับเลยเห็นนาฬิกาขึ้นมา118พร้อมนะพร้อมเลยครับ117ก็ได้ครับต้องจัดแล้วก็ไปครับผม117ก็ได้ครับรูปร่างน้องไม่ได้เปรียบนาฬิกาครับถ้าอยากต่อย117ก็ได้ครับไม่ต้องให้เราบีบมากเหมือนเมื่อกี้เหมือนผมอ่านมันผ่านนะในคอมเมนต์ใน Facebook เหมือนทางคุณเดียอยากจะส่งเพชรสยามมาเจอกับครับก็ส่งมา118ก็ส่งมาได้ครับก็คือต้องไม่เกินนี้ละ118ถ้าอยากเจอนะครับเพราะว่าผมก็ไปเรื่อยๆของผมกับเด็กก็ไปเรื่อยๆครับทีละขั้นแต่ว่าเคยชนะเพชรสยามมาแล้ว2ครั้งครับผมถ้าน้องเพชรสยามทํา118ได้ก็ยินดีครับไอ้ผู้แชมป์ลมแชมป์ก็ได้ใช่มั้ยครับถ้า118ลมแชมป์คือก็122กับ118นะครับโอ้มันไม่ได้ไม่ได้หรอมันจะล้มยังไงไม่ได้หรอครับมันล้มไม่ได้มันคนละเวทกันอ๋อมันต้องเวทใครเวทมันแต่ถ้าเกิดคนละสถาบันอาจจะล้มได้ใช่ครับคิดว่าจะเอา2เส้นเลยเผื่อว่าอยากล้ม2เส้นนี่อาจจะต้องตัดใจทำขึ้นไปนิดนึงนิดนึงเลยเงี้ยรอสัก3เดือนอยากเลยถ้าพี่เฮียรอได้ก็โอเคครับโอ้แล้วคุณสุเรศครับพอมาต่อยในรูปแบบของ RTS ที่แบบมีคะแนนประกาศโชว์ทุกยกคนหนึ่งบรรยากาศที่มันไม่มีเสียงนะในความรู้สึกเราต่อยมันรู้สึกว่ามันต่างจากมวยที่เราเคยต่อยมาแบบมีกองเชียร์ที่เป็นเซียนมวยอะไรแบบนี้นะก็เราต้องขยันออกอาวุธมากกว่าเดิมครับเพราะว่าต่อยถ้าไม่ออกคะแนนก็ยกหนึ่งยกสองก็ไม่ได้ทำอะไรมากครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องออกคะแนนต้องออกอาวุธทุกยกครับก็เหมือนว่าเป็นการกระตุ้นในตัวเพราะว่าเราต่อย5ยกซึ่งตรงนั้นมันไม่ทราบว่าเราเป็นต่อใช่ครับใช่ครับก็ถ้าต่อยมันก็แตกต่างถ้ายก1ขึ้นมาเราต่อยแบบมวยไทยนี่ยก1ยก2แล้วคะแนนไปทางเขา10 12ทั้ง2ยกแน่ครับแต่ว่านี้ก็คือมีการปรับว่ายก2ก็ต้องเตะแล้วอะไรเงี้ยครับครับผมเริ่มรู้สึกติดใจนะครับมีชอบมั้ยยก1ยก2ซัดเลยก็ดีนะครับคิดว่าโปร่งใสดีครับเพราะว่าก็ทุกๆคนเห็นอยู่ครับว่าถ้าใครทำได้ทำไม่ได้แล้วคะแนนออกเป็นยกขึ้นจออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็รู้สึกว่าถ้ามันก็ตรงไปตรงมาดีนะครับครับผมเหมือนยกหนึ่งจะตื่นเต้นอยู่ไหมเหมือนขึ้นไปแล้วดูเกรงๆนะใช่ครับไม่ค่อยกล้าออกเท่าไหร่ครับโอเคสุดท้ายครับก็วันนี้ต้องบอกว่ากองเชียร์มาเชียร์หลายร้อยชีวิตเลยครับผมอยากจะให้ทั้งพนักค่ายแล้วก็น้องรู้สึกเล็กครับฝากถึงแฟนๆที่รอเชียร์ทั้งในสนามแล้วก็ทั่วประเทศครับก็ขอบคุณ FC ค่ายมวยบูมเดอะเซียนทุกคนครับที่มาเชียร์ผมในสนามแล้วก็หน้าจอทีวีครับก็วันนี้ผมเอาชนะกับไปฝากแล้วก็แชมป์ราชดำเนินด้วยครับขอถามอีกคำถามนึง 750,000 นี่คิดยังว่าจะไปซื้ออะไรให้ครอบครัวก่อนครับน่าจะไปซื้อควายมาเลี้ยงอีกครับตอนนี้มีกี่มี2แล้วก็ท้อง2ครับเขาถามเพิ่มหน่อยครับว่าตั้งแต่ตั้งค่ายมากี่ปีแล้วครับผมแล้วก็ตอนนี้มีนักกีฬาคนไหนที่แบบอยากจะแนะนำมาแข่งในรายการ RTS บ้างครับตอนนี้ก็5ปีแล้วครับก็มิถุนายนจะเข้า5ปีตั้งแต่ปี62นะครับก็เนี่ยแหละครับเอาทางด้านแฝดน้องนะครับขุนศึกน้อยแล้วก็อาจจะเป็น2พยัคฆ์ครับ2พยัคฆ์ก็พอได้อยู่ครับก็เป็นมวยฝีมือแล้วก็คิดว่าน่าจะออกอาวุธได้จุกจิกทุกยกแล้วก็คิดว่าคะแนนเป็นยกน่าจะดูตามอาวุธเนี่ยคิดว่าเราน่าจะดีน่าจะเหมาะสมครับผมครับผมแล้วถ้าจะติดตามคายบูมเด็กเซียนต้องติดตามยังไงที่ไหนครับครับผมก็ติดตามได้ที่เพจคายมวยบูมเด็กเซียนนะครับแล้วก็ Facebook น้องก็ขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนแล้วก็ Facebook ผมก็บูมอภิปัตนะครับก็ฝากเชียร์วันนี้ก็ขอบคุณกองเชียร์ทุกท่านนะครับทั้ง
ทางที่มาเชียร์ที่เวทีมาตั้งแต่1ทุ่มนะครับก็อยู่กันหน้าเวทีแล้วก็ขอบคุณแฟนกองเชียร์แล้วแฟนคลับทางบ้านนะครับที่เชียร์กันมาตลอดให้กำลังใจตลอดไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนะวันนี้พวกเราทำสำเร็จแล้วนะครับก็หวังว่าจะส่งทุกคนนอนหลับฝันดีครับครับครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับขอบคุณครับ